นิมนต์ครับนิมนต์ครับครับผมการมาตรการครับจากครับผมครับผมขอรบวันนี้วันหนึ่งที่ได้มาเจอขันหลายวันมาได้เจอครับครับผมขอกราบนมัสการอาจารย์ขอต่อในคําถามในปัญหาต่างๆตั้งแต่วันนั้นนะครับหลายวันแล้วครับครับแล้วก็ฝากว่าอาจารย์ทุกท่านฟังและขอคอมเมนต์ด้วยนะครับจากครับครับวันนี้อาจารย์สุขภาพดีนะครับครับผมดีครับครับผมขอกราบนมัสการอาจารย์นะครับผมมันอย่างที่ผมได้กราบนมัสการอาจารย์ถามว่าผมมีปัญหาถามอาจารย์ที่ติดใจนะครับจ๊ะครับครับอาจารย์โอ้วันนั้นในเรื่องของได้ตั้งสถานีในเรื่องของธรรมทัศน์นะจ๊ะครับเรื่องของช่างโอ้ก็จะครับขออาจารย์โอ้แล้วขอขยายความนะครับจ๊ะครับช่างหูกเนาะแล้วไปอ๋อที่ดามาโอ้กันในปัญหาครับที่ดาของนายช่างหูกครับผมอันนั้นเป็นรายการธรรมทัศน์ครับกี่โมงที่สถานีเนี่ยครับจ๊ะครับรายการธรรมทัศน์นั้นจะออกสถานีวิทยุวปท.2เวลา7:30 น.7:30 น.เมื่อเช้าครับทุกวันก็ครับจ๊ะครับทุกวันครับทุกวันทุกวัน7:30ถึง8:00ก่อนเขารบธงชาติก่อนข่าวนะครับก่อนครับก่อนข่าวก่อนเคารพธงชาตินะครับก่อนในราชสำนักนะครับก่อนข่าวก่อนเคารพธงชาติครับผมจังครับก็คือว่าอธิดาของนายช่างหูกนี้นะเป็นเรื่องที่จุดสำคัญมันอยู่ที่ว่าพระพุทธเจ้ารอแสดงธรรมให้แก่นางธิดาของนายช่างหูกเนี่ยช่างทอผ้าเนี่ยนะเพราะว่าวันนั้นมันถึงเวลาของนางที่จะบรรลุธรรมถ้าหากว่าบ่ได้แสดงธรรมเนี่ยก็จะบ่ได้เป็นโสดาบันนะบ่ได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นโสดาบันแล้วพอตายไปเนี่ยแล้วก็นางก็ใกล้จะตายด้วยพระพุทธเจ้าทรงทราบนางก็ใกล้จะตายถ้าว่าบ่ได้บรรลุธรรมก่อนนะบ่ได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยคติที่จะไปทางหน้านี่มันแน่นอนอาจจะไปทางอบายไปทางอบายไปทางทุกขติอันนี้วันนั้นเนี่ยพ่อของนางได้ขอให้นางเนี่ยกรอได้นะกรอได้ที่เป็นหุกได้ที่มันจะเอามาทอนี่นะก็คือมันเข้าหลอดคือมันเข้าหลอดเขาเคยหันนอนหลอดที่มันเป็นเหมือนกับเรือเนี่ยเข้าหลอดไว้ทีนี้นางก็รีบทำพ่อสั่งนางก็รีบทำเพราะว่าจะไปฟังเทศนางก็รีบทำพระพุทธเจ้าหลังจากที่ฉันภัตตาหารแล้วเนี่ยศรัทธาญาติโยมที่รอฟังอนุโมทนากถาพอฟังธรรมอยู่นี่ก็นั่งกันเป็นพันๆ นะนั่งกันเต็มเนี่ยหลายร้อยคนเนี่ยพระเจ้ายังมาแสดงเถอะ
เพราะว่าจะต้องรอคือนางนี่มาก่อนทีนี้พอเสร็จแล้วนางก็เตียวไปผ่านที่พุ่นที่พุทธเจ้าแสดงธรรมน่ะจะไปหาพ่อจะเอาหลอดได้หลอดเนี่ยไปฮือพ่อทอผ้าเพิ่นยังทอผ้าบ่เสร็จเพิ่นมาสั่งผ้าเนี่ยนะผ้าสาดกนางก็รีบไปจากออกไปจากเรือนพระผ่านที่พระพุทธเจ้านั่งอยู่กับพุทธบริษัททั้งหลายกําลังรอฟังธรรมอยู่เนี่ยนางก็เดินผ่านแล้วก็พระพุทธเจ้าก็เลยปล่อยมาได้ละต่อไปนี้จะต้องฮืออย่างที่ว่าตะกี้น่ะจะต้องได้แสดงธรรมก่อนต้องฮือนางได้บรรลุธรรมนางก่กอุนมาริกาครับฮะนางกุมาริกาครับกุมาริกานั้นเป็นละอ่อนกับชื่อละอ่อนกุมาริกาหมายถึงว่าเป็นละอ่อนนางนี่ยังเป็นละอ่อนอยู่ตอนเป็นละอ่อนนะจ๊ะครับตอนเป็นละอ่อนครับอันแต่ก็ใหญ่พุทธเจ้าเป็นแต่ถามว่าแต่ก็ใหญ่แล้วเป็นสาวแล้วนะครับใหญ่ละเป็นสาวละแล้วก็16 ปีเราสิเนบี่ยหกเรา15-16 ปีละทีนี้ก็พอผ่านไปพุทธเจ้าก็ส่งว่าเรียกว่าฉัพพันนรังสีนะกายพยานเปิดคกาายยพคยืาอนครคับายของคายของพุทธเจ้าเนี่ยฉัพพันนรังสีส่งไปแล้วก็พุทธองค์ก็พอไปตุยแลไปตุยแลไปหาพอนางนี้ก็เดียวผ่านหันแสงที่พระพุทธเจ้าฉายมาฉัพพันนรังสีฉายมาก็เลี้ยวไปหาทางพระพุทธเจ้านั่งโอ้ก็หันพระพุทธเจ้าแลมานางก็คิดได้ว่าถ้าพระพุทธเจ้าแลมาอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเพิ่นต้องการจะให้เฮาเข้าไปฟเขั้างไปธรรหมาก่อนแล้วก็เลยเอาได้เนี่ยได้หลอดเนี่ยวางลงเลยวางลงฮะนะวางลงข้างตังฮะนะเราได้วเขา้งาไปไว้ฟังเข้าไปหาพระพุทธเจ้าการเข้าไปหาพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็แสดงธรรมถามปัญหา4 ข้อตอนนนะี้พุทธเจ้าว่าถามกุมารพุิทกธาเจ้จาะมาจากไหนพระพุทธเจ้าถามครับพุทธเจ้าถามครับถามว่ากุมาริกามาจากไหนมาจากไหนแล้วก็จะไปไหนจะไปไหนแล้วก็นางกุมารนิากงาตตออบบวว่่าาของงูเข้าเจ้าค่ะนางตอบว่าบ่ฮู้นะเสร็จแล้วก็ถามว่าไปจะที่ไปไหนไหนก็บ่ฮู้แฮมทีนี้พระพุทธเจ้าย้อนถามแถมว่าเธอไม่รู้จักหรือเธอไม่รู้หรืออย่างนี้นะแล้วนางก็บอกว่ารู้ทราบนะคำถามที่สามไหมนะคำถามที่สี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสถามย้ำแถมว่าเธอทราบหรือนางก็ตอบว่าไม่ทราบไม่รู้ทีเนี้ยมันอย่างเงี้ยมันย้อนไปย้อนมาเนี่ยหมู่คครันบผทั้มงหลายเป็นปัญหาที่ฟังอยู่นะก็รำคาญก็ว่านางเนี่ยรับการเลือกใครจะโมโหว่านางเนี่ยโอ้เล่นลิ้นเนี่ยนะครันบางผมนี่เล่นลิ้นอู้กับพระพุทธเจ้าอู้อย่างนี้ได้อย่างไรว่าย้อนไปย้อนมาเดี๋ยวก็ว่าหู้เดี๋ยวก็ว่าบ่าวหู้แล้วก็มาว่าหู้แถมแล้วก็ว่าบ่าวหู้แถมนี่นะเขาก็โจดจันกันขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็โอ้เสียงดังเลยเขาจะไล่นางนี้ออกนะเขาจะไล่นางนี้ปิกออกไปมันมาได้เรื่องเนี่ยอ่ะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกให้บริษัททั้งหลายว่าโอ้เงียบก่อนเงียบก่อนเงียบก่อนเดี๋ยวจะถามต่ออยู่นี่นะจะมีความหมายอยู่เดี๋ยวพระพุทธเจ้าก็อธิบายโดยการถามแถมครั้งหนึ่งวถ่าามแถมครั้งหนึ่งว่าเพราะเหตุใดที่ตอบว่าบาหูในตอนแรกนางก็เลยตอบว่าที่ว่าบ่ฮู้เนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่ามาจากบ้านแต่หมายถึงว่าก่อนจะมาเกิดเนี่ยบ่ฮู้ว่าลูกที่ไหนมาเกิดครับผมเพราะนั้นเวลาเนี่ยเวลาเฮาหันไปทําความดีนะเฮามักจะถามคําถามเนี่ยลูกที่ไหนมาเกิดเนี่ยครับผมแล้วถ้าเป็นคนดีคนทําดีเนี่ยก็จะถามว่าโอ้นี่ถ้าจะทุกสวรรค์มาเกิดเนาะเนี่ยทีนี้คําถามเนี่ยนางก็
อธิบายให้พระพุทธเจ้าฟังว่าหูอยู่ว่ามาจากบ้านเนี่ยแต่ว่าเออให้หมู่ทั้งหลายฟังหมู่ทั้งหลายที่โจทย์จันทร์นะก็มึงมาจากบ้านมึงยังบอกว่ามาจากบ้านเนี่ยนะ มึงมาจากบ้านมึงยังบอกว่ามาจากบ้านมึงโอ้ยังว่าหูบ่ทราบจังได๋ก็เลยอธิบายให้หมู่น่ะฟังว่าพุทธเจ้านี่เพิ่นฮู้ละตอบคล้ายๆตอบคําถามพุทธเจ้าให้หมู่นั้นฟังว่ามาจากบ้านก็ฮู้อยู่แต่ว่าที่ตอบว่ามาฮู้เนี่ยเขาว่าก่อนที่จะมาเกิดเนี่ยมาฮู้ว่าลูกที่ไหนมาเกิดมาจากนรกมาจากสวรรค์มาจากทางใดแล้วที่ว่าจะไปทําเนาะพุทธเจ้าสาธุการก่อนสาธุการสาธุการให้นางครั้งที่1ครับสาธุการให้นางครั้งที่1โอ้มี FC เข้ามานักแล้วเฮ้ยมันโอ้เดี๋ยวมันได้เปิดFC มานักข้างๆมันได้มันไก่มันได้อ่านเดี๋ยวก่อนหนึ่งเดี๋ยวต้องดูคอมเมนต์นี่ก่อนโอ้ผ่านไปนักแล้วเฮ้ยผ่านไปนักที่มันอยู่ไก่อันพอมหันมันอยู่ปุ้นเดี๋ยวพี่จะเข้ามามาได้ครับมันนี่มันเริ่มแล้วเฮ้ยมันเริ่มไปยังผ่านก่อนท่านอยู่ที่ไหนเจ้าข้าโอ้อยู่วัดพระสิงห์UK เนี่ยเมืองลิเวอร์พูลเนี่ยเมืองลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษอยู่ประเทศอังกฤษสาธุนะน้อมนมัสการอ่านชื่อบ่ใครหันชุติมาอ๋อโยมชุติมามีหลายท่านผ่านไปแล้วขออภัยพระคุณเจ้าหลายวันก่อนกฎชนิพาสมิตโอ้กฎชนิพาสมิตได้โอนเงินทำบุญ50ปอนเรียบร้อยแล้วโอ้สาธุแต่ไม่แน่ใจจะเข้าบัญชีวัดพระสิงห์วัดพระสิงห์ไหมคะโอ้โอนมาทำบุญงานวันงานทำบุญที่วัดพระสิงห์เดี๋ยวจะถามเดี๋ยวจะค่อยไปถามท่านเจ้าอาวาส ท่านพระครูท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศอาจารย์ท่านอาจารย์ธีรศักดิ์ครับอาจารย์ธีรศักดิ์เดี๋ยวจะค่อยไปถามน้อมนมัสการท่านอาจารย์วันนะอยู่ที่ไหนอ๋อทุกวันผมที่ผมถ่ายทอดอยู่พุ่นไงที่ไอแลนด์ที่ไอแลนด์วัดพุทธมหาธาตุแต่ตอนนี้เป็นวัดพระสิงห์วัดพระสิงห์ UKหลวงพ่อเจ้าคุณเทพสิงหวราจารย์วัดพระสิงห์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เพิ่นมาสร้างไว้นี่ครับ10ปีมาแล้ว11ปีแล้วเนี่ยครับ11ปีแล้วเพิ่นเป็นประธานสร้างอยู่ที่นี่นิมนต์ต่อในคำตอบข้อที่3นะครับจ้าครับครับที่นางมาริกาเพิ่นอู้นะจ้ะครับว่าเพิ่นก็ว่าที่นางตอบว่างูนะครับเพราะว่านางว่าสภาวะความตายต้องเกิดขึ้นกับนางแน่นอนที่ว่าบ่ฮู้กันอันที่2บ่ฮู้นะว่าจะไปเกิดที่ไหนเนาะถ้าตายไปนี่แล้วจะไปเกิดที่ไหนบ่ฮู้แล้วข้อที่3นั้นฮู้แน่นอนที่ว่าฮู้นั่นก็คือฮู้ว่า
จะต้องตายแน่นอนเหมือนกับเฮาทุกคนนะจ๊ะทุกคนเฮาฮู้จะตายแต่ข้อ4ที่ว่าไม่รู้ก็เพราะว่าบ่ฮู้ว่าจะตายวันใดที่ไหนเมื่อใดเวลาใดสถานที่ไหนบ่ฮู้ว่าจะตายที่ไหนเวลาใดครับที่บ้านก็จะตายที่โรงยาครับแม่นๆจะตายข้างทางจะตายที่ไหนบ่ฮู้อันนี้หมู่เฮาผู้คนที่บ่ใจสัพพัญญูนี่นะจะบ่ฮู้ครับแต่พระพุทธเจ้าฮู้ตั้งแต่ตอนตี4แล้วครับครับผู้ว่านางผู้ว่านางเนี่ยก็เดียวไปถึงบ้านเนี่ยก็เดียวจะตายละเพิ่นจึงพระพุทธเจ้าจึงรีบเฮือมาสัตฟังธรรมให้ก่อนแล้วเฮือมาบรรลุธรรมจ้าครั้งที่2สาธุการครั้งที่3สาธุการครั้งที่4พระพุทธเจ้าสาธุการครั้งที่4ว่านางได้ตอบคำถามที่ถูกต้องแล้วบอกให้แกบริษัททั้งหลายว่านางได้ตอบคำถามทั้ง4ข้อเนี่ยถูกต้องแล้วนี่นะนี่หมู่ครับเรื่องของมาช่างหกเนี่ยเรื่องของโลกมาริกาเนี่ยครับพ้นบอกว่าผมคิดว่าอีนะจ๊ะครับครับที่บอกงูเป็นความหมายความเป็นมาเป็นไม้ของชีวิตครั้งที่สองสาธุการต้องเปรียบเทียบเป็นธรรมชาติที่บอกว่าเรื่องมองเรื่องราวชีวิตว่าอวิชชาหรือวิชาครับอันนี้ครับเป็นต้นเป็นสัตว์ที่อาจารย์พบเจ้าสร้างพบทางชาติตามกฎปฏิจจสมุปบาทครับเมื่อเริ่มอวิชชาย่อมปล่อยมาด้วยปุญญาภิสังขารานภิสังขารอปุญญาภิสังขารสองคำนี้อาจารย์แปลว่าอย่างไรอันนั้นเป็นสังขารสังขารนี่อยู่ในขันห้าครับสังขารที่อยู่ในขันห้าคือข้างอันตปฏิจจสมุปบาทข้อหนึ่งอวิชชาเนาะข้อสองสังขารสังขารเนี่ยสังขารสามวิญญาณสี่นามรูปสังขารเนี่ยหมายถึงปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารแล้วก็อเนนชาพิสังขารเนี่ยมันจะหมายถึงว่าประกอบจิตครับคือจิตที่เกิดขึ้นมาแล้วนะวิญญาณที่เข้ามาปฏิสนธินะจิตมาปฏิสนธิในร่างกายแล้วเนี่ยมันจะประกอบด้วยสิ่งที่เป็นนามธรรมอยู่3อย่างคือ1เป็นบุญ2เป็นบาปแล้วก็3ปัจจัยบุญปัจจัยบาปเขาเรียกว่าอเนนชาภิสังขารนะสังขาร3ในขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน่ะจําได้ป่ะไอตัวที่3เนี่ยสังขารตัวนี้จะมันจะเป็นนามครับเป็นนามในที่อยู่ในขันธ์5นะที่อยู่ในขันธ์5เป็นนามเพราะฉะนั้นสังขารตัวที่2ของอวิชชาเนี่ยก็คือการประกอบจิตการปรุงจิตจิตที่ว่าจะเป็นบุญจะเป็นบาปที่บ่ใช่บุญบ่ใช่บาปครับอปุญญาอปุญญาภิสังขารนี่นะครับอปุญญาภิสังขารนี่คือว่าบ่ใช่บาปครับมันจิตเป็นกุศลจิตบ่ใช่บ่เป็นบาปนะครับถ้าปุญบ่เป็นบุญขออภัยบ่เป็นบุญอปุญญาภิสังขารนี่มันบ่ใช่บุญมันเป็นอกุศลจิตที่เป็นอกุศลส่วนบุญญาภิสังขารข้อ1นั่นมันเป็นจิตที่เป็นกุศลก็คือกุศลกรรมบท10อย่างอ่ะนะกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3ครับผมเข้าใจอย่างนี้นะจ๊ะครับครับได้2กรรม2กรรมที่ผมถามอาจารย์นะครับว่าบุญญาภิสังขารกับอบุญญาภิสังขารคําว่าอะมีตัวหน้าเนี่ยแสดงได้ว่าหมอใจครับหืออะตัวเนี้ยครับครับอปุญญาก็บุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารก็บัจจัยบุญบัจจัยบุญก็หมายถึงว่าจิตที่มันประกอบไปด้วยทุจริตตกรรมทั้ง10อย่างนะอกุศลและกรรมบถทั้ง10อย่างเนี่ยจิตที่มันคิดไปในทางบ่ดีครับคิดไปในทางบ่ดีนะมีฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นจู้ไปนั่นเป็นต้นไปนี่นะวจีกรรมแถม4อ่ะพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อนะอันนี้คือเป็นไฟที่เป็นอกุศลเรียกว่าอปุญญาคือมันบ่ใช่บุญครับมันบ่ใช่บุญบ่ใช่บุญครับส่วนบุญ
ปุญญาภิสังขารนั้นจิตมันจะประกอบไปด้วยกุศลธรรมกุศลละกรรมนะครับผมทีนี้มาอันที่3ก็น่าสงสัยอเนนชาอเนนชาภิสังขารนี่นะอเนนชาภิสังขารนี่จะหมายถึงไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปผู้มีกิเลสเข้ามาแล้วเฮ้ยไวสาวะไวสาสาธุเจ้าหลวงพ่อครับโลกโลกวัชชะเป็นอย่างไรโอ้เดี๋ยวคุณจันจรัสคุณจันจรัสเข้ามาบอกว่าอากาศหนาวการหนาวเนี่ยทีนี้ที่ลันคอนเนี่ยที่ริเวอร์โพนี่วันนี้หนาวหน่อยวันนี้ประมาณไม่หนาวแต่ไม่เจ้าน้อยนะครับจ้าหกองศาครับครับหกองศาเมืองไทยมีหนาวไม่เจ้าน้อยครับอะไรอย่างเงาะเมืองไทยนี่ไม่เจ้ามีหนาวหน่อยครับอ๋อไม่เจ้าหนาวหนาวหน่อยครับแต่ที่นี่มาถึงที่เนี้ยตอนเนี้ยครับตอนนี้หนาวหน่อยครับอันนี้อาจารย์จะรดข้อที่3แล้วไอ้กรรมที่3นะจ๊ะครับนะครับเพราะว่ามาจบที่ลงมาจบที่ที่อาจารย์อธิบายไปเรื่อยนี่นะครับครับครับคุณบอกว่ากรรมดีพ่องกรรมชั่วพ่องได้ปฏิสังวาสต้องมาจบลงที่ชาติมรณะผู้มีกิเลสถามเรื่องโลกวัชชะลูกเนนมาหมดแล้วผู้มีกิเลสบอกว่าลูกเนนมาแหมแล้วจะมาลูกเนนกับจะทุกวันครับลูกเนนมาแหมแล้วอ่ะดีละดีละดีละเดี๋ยวจะค่อยตอบคำถามของผู้มีกิเลสที่หลังบอกว่าโลกวัชชะเป็นอย่างไรอันนี้โลกวัชชะเป็นอย่างไรครับเอาอันนี้อู้เรื่องนี้ก่อนอู้เรื่องนี้ของนางกุมาริกาธิดาของนายช่างหูกนี่ให้จบให้ก่อนครับผมเพราะว่าตอบคำถามได้4อย่างนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนางก็บรรลุเป็นพระโสดาบันครับครับผมบรรลุเป็นพระโสดาบันพุทธเจ้าก็สาธุการให้นางแล้วก็แสดงธรรมให้แก่ประชาชนทั้งหลายที่รับฟังธรรมนี้อยู่เนี่ยนางได้บรรลุโสดาบันนะเสร็จแล้วก็ไปหาลงทอผ้าของป้อเอาหลอดได้ไปให้ป้อเนี่ยนะพอไปถึงป้อกำลังนั่งรับอยู่รอเอาได้เนี่ยนะรอเอาได้จากลูกสาวก็เลยรับไปทีนี้พอนางเข้าไปก็ยื่นหลอดได้ไปให้ป้อนะเสร็จแล้วพอป้อตื่นขึ้นมาเนี่ยครับคือมือไปถูกใส่ผูกอะทอผ้าเครื่องทอผ้าน่ะผูกจิบเอาพุ่งไปพุ่งมาเนี่ยที่เหมือนกับเรือเนี่ยที่เหมือนกับเรือที่พุ่งไปพุ่งมาเนี่ยแล้วที่ฟืมนี่ก็คือว่าไอ้ผ้าที่มันเอาใส่เป็นแผ่นไว้เนาะผ้าเป็นมันใส่เป็นแผ่นไว้เนาะแล้วก็มีไอ้ฟืมมันเนี่ยไปถูกใส่หน้าอกของอันของลูกแตงหน้าอกของลูกตายเลยปลายฟืมอ่ะปลายฟืมนะฟืมทอติดต่อผ้านั่นนะถ้ามันจะคนบอกเก่าจะบอกให้หู้เราบ่มีทึบมือพอจะอธิบายยากกว่านะไอ้เครื่องทอผ้านี่นะมันเป็นฟืมที่มันไอ้ทำนั่นทอผ้านะปลายมันแหลมนะมันก็แทงหน้าอกของลูกสาวตายครับตายเลยแกก็ตื่นขึ้นมาแกก็งูเงี้ยรับอยู่นะรับรอเนาะโอ้เลือดไหลอาบแล้วนี่ลูกแกก็สะดุ้งตกใจนายป้อของแกนะโอ้โหแล้วก็พอมาพอลูกตายไปแล้วลูกตายไปแล้วแกก็เศร้าโศกเสียใจไปหาพระพุทธเจ้าไปถามพระพุทธเจ้าขอให้พระพุทธเจ้าหายความโศกเศร้าเนี่ยนะพุทธเจ้าแสดงธรรมเพื่อหายความโศกเศร้าของแกเนี่ย
แล้วก็ไปถามตัวเองว่าลูกสาวเนี่ยที่ตายไปแล้วเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะลูกสาวนิมนต์ครับนิมนต์นิมนต์ลูกสาวที่ตายไปแล้วเนี่ยไปเกิดที่ไหนแต่แล้วก็พระพุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรมเรื่องความเศร้าโศกให้ฟังว่าความทุกข์เนี่ยความทุกข์ย่อมจะเกิดจากความเศร้าสิ่งที่เป็นที่รักความทุกข์นี่เกิดจากสิ่งที่เป็นที่รักนะที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเพื่อแก่อันพ่อของนาธิดานี่นะพ่อของกุมาริกาเนี่ยว่าเรื่องความทุกข์เนี่ยเกิดจากความรักเกิดจากสิ่งที่เป็นที่รักนะมันมีบาลีอยู่ผมก็ลืมไปนะความทุกข์เกิดจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นที่พอใจเกิดตอนไหนเกิดตอนที่ว่ามันจากไปมันพลัดพรากจากไปเหมือนกับลูกสาวของธิดาลูกสาวของนายช่างหูกเนี่ยครับนายช่างหูกเนี่ยนายช่างทอผ้าเนี่ยนะครับผมเพราะว่าพอหักกันอยู่เนี่ยอันนี้ยังบัดเกิดเถอะความทุกข์ยังบัดเกิดเถอะแต่แล้วพอจากกันไปมีพลัดพรากจากไปตายไปหรือไปเป็นคนอื่นหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปตัวจากคนอื่นไปเองนะสมมติว่าผัวเมียกันเนาะผัวเมียกันฮักกันเนี่ยแล้วก็เมียนี่เปลี่ยนแปลงไปอ่ะอันนี้ฝ่ายพระใจจะเป็นความทุกข์อย่างในปัจจุบันนี่ก็ลงข่าวกันถึงวันลงข่าวกันถึงวันก็ฆ่าผัวฆ่าเมียหรือคนอื่นมาฆ่าอย่างนี้นะอย่างน้องพรเนี่ยได้ข่าวว่าน้องพรน่ะครับผมน้องพรน้องพรนี่เพิ่นมีหลายเนาะเพิ่นมีหลายคนเนาะครับคนหนึ่งมันโคตรก็มาฆ่าคนฆ่าสามีคนแรกเนาะครับเดี๋ยวนี้อยู่ในขอบวงละเนี่ยทั้งคนฆ่าทั้งคนทําที่เคยฮักกันเนี่ยอะไรความทุกข์มันจะเกิดตอนนี้ล่ะพอรู้ว่าคนเนี่ยมีแฟนหลายคนเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วตัวไปฆ่าแฟนของคนหนึ่งของแฟนของตัวเราไม่นะตอนหลังมานี่เดียวนี่ก็อยู่ในขอบกูละเขายับได้ละก็อย่างอีเป็นต้นครับอันนี้ตัวอย่างว่าความทุกข์เนี่ยมันจะเกิดจากสิ่งที่เป็นที่ฮักนะนี่นางพ่อของนางธิดาพ่อของนางกุมาริกานี่ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนะครับได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยแล้วขอบวชแล้วก็ขอบวชกับพุทธเจ้าด้วยพุทธเจ้าก็คือบวชเป็นพระอรหันต์ลูกได้เป็นแค่โสดาบันนะลูกสาวแค่โสดาบันนะครับแล้วลูกสาวแค่โสดาบันแต่ว่าคนนั้นช่างหงนี่แสดงว่าจบวันนี้นะจ๊ะครับครับคือท่านต้องดูเป้าหมายของพระพุทธเจ้าที่บัดแสดงธรรมนะบัดอนุโมทนากถานั่งฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่งนิ่งอยู่อันนั้นนะคนทั้งหลายก็รอฟังใครก็มาจ้างจะว่าอย่างไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าใครดื้อเหมือนกล้าหือหรอกทีนี้ก็จนนางนี่มาหันก็จนนางนี่มาแล้วแสดงธรรมทำปัญหาตอบปัญหาอย่างเรียบร้อยแสดงธรรมเรียบร้อยนางนี้ได้บรรลุเป็นโสดาบันเนี่ยแล้วทีนี้พอตายก็ของแกเศร้าโศกทำมาหาก็แสดงธรรมให้ได้เป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์ผลใหญ่ความต้องการความประสงค์ของพระพุทธองค์มันอยู่ตัดนี้เป้าหมายสูงสุดคือที่มาแสดงธรรมเนี่ยเพราะว่าต้องรอคือเหตุการณ์ตามนี้เป็นไปเพราะว่าเพิ่นตรวจดูสัตว์โลกตั้งแต่ตอนตีสี่แล้วตีสี่ถึงหกโมงเจ้าเนี่ยเพิ่นจะเดินประทับเดินจงกรมพระพุทธเจ้านะแล้วก็ตรวจดูสัตว์โลกว่าใครจะมาเข้าข่ายพ้องแล้วก็จะได้บรรลุขั้นไหนเพิ่นจะรู้หมดเลยแล้วก็สัจธรรมที่จะแสดงนั้นจะแสดงอย่างใด
ทําเรื่องอะหยังนี่นะเพิ่นฮู้ตั้งแต่ตอนเจ้าแล้วครับแล้วฮู้ตั้งแต่ตอนเจ้าละยังเนี่ยปัญหา4ข้อเนี่ยพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ฮู้ตั้งแต่ตอนเจ้าละพอมาถึงปุ๊บเพิ่นถามเลยถามปัญหา4ข้อนางตอบแล้วก็อธิบายคือหมู่คนทั้งหลายฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วนางก็บรรลุเป็นโสดาบันน่ะบรรลุเป็นโสดาบันแต่คนนี้ยังบรรลุยังหมดบรรลุสักอย่างแต่หนอแต่ละคนหือมีแค่นางคนเดียวครับคนอื่นๆได้ทีหลังครับคนอื่นๆพอแสดงธรรมเรื่องความทุกข์เกิดจากความรักนี่แล้วนี่นะเกิดจากความรักนี่แล้วก็คนอื่นๆก็บรรลุตั้งแต่โสดาบันไปเหมือนกันครับคนอื่นที่เราฟังอยู่นะแต่หมู่นั้นบัดถือว่าเป็นจุดสำคัญจุดสำคัญอยู่ที่ธิดาของช่างหูกและนายช่างหูกนายที่ทอผ้านี่นะแต่จุดสำคัญอยู่ตอนนี้เพราะว่าถ้าพลาดตอนนี้แล้วเนี่ยถ้าปล่อยให้นางไปเหียบ่าได้ฟังทำบ่าได้ตอบถามตอบปัญหาแล้วบ่าได้บรรลุโสดาบันนี่นะนางไปเพราะนางตายแล้วก็จะไปเป็นยังก็บ่ฮู้อ่ะไปทั้งคติทุกคติแล้วก็บิดาซึ่งเป็นพ่อของนางเนี่ยก็จะบ่ได้มาฟังธรรมเพราะนางบ่าจะบ่ได้มาฟังธรรมหรือมาฟังธรรมก็ได้คนเดียวนางลูกบ่ได้อาจจะได้กับพ่ออย่างเงี้ยนะว่าพระพุทธเจ้าก็มีเป้าหมายสำคัญอย่างเนี้ยว่านั่งนิ่งอยู่จนนางเดินผ่านมาแล้วก็ถ้าดำเนินการไปตามเหตุการณ์นี้ได้หลายอย่างเลยก็ประมาณยิงนกด้วยปืนนัดเดียวเนี่ยได้หลายอย่างครับได้หลายคนครับผมหลายคนผมมีปัญหาอยู่อย่างนึงครับจ้าครับครับครับผมยังคำใจอยู่ว่าติดใจอยู่ว่าในอุปกรรมของพระเจ้านะครับครับมีนักหนาป้าป้าที่ทำใจนี่นะครับครับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่ผมเคยสวดที่เอาสวดมนต์กับหนึ่งวันเนี่ยครับครับบทตาหงเนี่ยผมขอตัดเอาตอนหนึ่งมาผู้กระจันเลยครับครับแต่วันต่อไปจะขอโอ้ตั้งแต่บทที่หนึ่งไปครับอย่างครับอืมตาผมขอถามอาจารย์ได้ว่าบทมีจะบทหนึ่งที่พุทธเจ้าพูดบอกว่าคัตตัวนะคัตตาบทตังอีว่าขปินียาจินจายะพุทธวจนะกายมัจเจสันเตนะตุนะวิธินาจิตวามุนินโตตันเตจสาปวัตุเตจยะพังคลานิครับสรุปความหมายให้ฟังนะครับจ้าครับก็ความหมายของว่าความหมายในตอนนี้เนี่ยเพิ่นยกมาว่าไว้ในพาหุงบทพาหุงเนี่ยหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าชนะทัตนางจินจามานวิกาเนี่ยชนะนางจินจามานวิกาแต่ละคนที่ในพาหุงเนี่ย8บทนี่นะ8เรื่องนี่นะชนะด้วยเหตุอย่างใดไอ้เป้าหมายอยู่ตอนนี้ครับอย่างนางจินจามานวิกาเนี่ยที่มาแสดงตัวข่มพระพุทธเจ้ามาต่อว่าพระพุทธเจ้าจะฮือคนทั้งหลายเป้าหมายเนี่ยจะฮือคนทั้งหลายเสื่อมศรัทธาพระพุทธเจ้าในตัวของพระพุทธเจ้าในพระองค์นะแล้วก็มาว่าต่อหน้าคนฟังธรรมอยู่เนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทำแกเนี่ยท้องแล้วก็บาฮับผิดชอบนะบาฮับผิดชอบโดยสัจจะอันเนี้ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าจินจามานวิกาเธอกับฉันสองคนรู้กันเท่านั้นเนี่ยพุทธเจ้าแสดงตอบแค่คำเดียวเดียวครับผมตอบแค่คำเดียวอย่างเงี้ยครับพระนุคนทั้งหลายที่เขาเปิ้นอยู่เนี่ยนะจะภัยจะบ่ฮู้เต้าเฮา2คนเองอ่ะว่าเป็นจริงหรือบ่จริงที่นางมากล่าวตู่เนี่ยมากล่าวตู่ตอนเนี้ยว่าทําฮื้อท้องเนี่ยเพราะด้วยสัจจะที่พระพุทธเจ้ากล่าวเนี่ยนะต้นไม้ที่มัดอยู่ในต้องของนางเนี่ยมันก็ตกลงไปครับตามในที่เขียนไว้ก็คือว่าพญาอิน
ปอมเป็นหนูมะมะครบมะครบเหยือกปอมเป็นหนูมะครบเหยือกแต่นี่มันเป็นอันความจริงแล้วมันเป็นพุทธราธิฐานมาได้มาได้มีหนูมาได้มีอย่างมาครบอ่ะแต่ในพุทธราธิฐานเนี่ยคือฮึ่งฮู้ว่าไม้ที่มันตกลงไปเนี่ยเพราะพญาอินปอมเป็นหนูเข้าไปครบเนี่ยมันจะเข้าไปได้อย่างไรอ่ะมัดอยู่มัดอยู่แน่นเนี่ยมัดต้องอยู่แน่นเนี่ยครับแต่มันเป็นภูคาราธิฐานบ่ได้ไอ้ธรรมาธิฐานนี่ก็คือว่าสัจจะครับธรรมาธิฐานนี่คืออยู่ที่สัจจะของพระพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าเนี่ยตรัสว่าเธอกับฉันสองคนเท่านั้นที่รู้กันเนี่ยว่าจริงหรือไม่จริงนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นมาจริงเนี่ยเมื่อมันแบบเป็นความจริงเนี่ยสัจธรรมอันนี้นะสัจธรรมอันเนี้ยก็ทำให้คนทั้งหลายได้รู้ว่านางกินจามนวิกาเนี่ยใส่ความพระพุทธเจ้าแล้วก็ถูกอันเดียรถีใจมาทำนะทำมาเป็น7 8เดือน9เดือน7 8เดือนจนต้องใหญ่อ่ะเดินเข้าเดินออกหน้าวัดผ่านเดินผ่านหน้าวัดส่วนทางกับคนที่มาวัดนะถ้าเขาไปถามก็ว่ามันใช่เรื่องของคุณเนี่ยเรื่องของฉันมันถ้ามาเกี่ยวมาถ้ามาถามเนี่ยครับผมแล้วรู้สึกว่าคือคนทั้งหลายรู้ว่าตอนหลังมาเนี่ยตอนหลังมาเนี่ยคือคนทั้งหลายได้รู้ว่าแกเนี่ยมานอนตัวพระพุทธเจ้าอาจารย์ขยับซ้ายนะครับครับขยับซ้ายเนี่ยขยับซ้ายนะฮะอาจารย์ขยับมาทางซ้ายนะครับไหนก็อาจารย์ขยับมาทางซ้ายนะครับขยับมาทางซ้ายซ้ายอาจารย์ทำได้ครับบังหันครับบังหันหันอาจารย์เครื่องเดียวหันอาจารย์เครื่องเดียวอ๋อหมายถึงภาพภาพครับอ๋อนี่ครับอ๋อครับครับครับหันหน้าหันแล้วเนาะเนี่ยอาจารย์ครับครับครับแต่ว่าที่อาจารย์อุปเดชเนี่ยได้เลยที่เปิ้ลจ้างมาเนี่ยนะครับครับเปิ้ลนั่นก็มาใช้จ้างครับเดียร์ละทีนโมเดียร์ละทีนี่ก็อย่างนี้ขอนางขอมาทำหน้าที่หมู่เดียร์ละทีนี่ขอแกมาแกก็รับอาสาหมู่เดียร์ละทีมาทำครับมาได้จ้างครับหมู่เดียร์มันเป็นลูกศิษย์มันหรออันนี้เป็นสีกาเอกลูกศิษย์ของเดียรถีหมู่เดียรถีนั้นขอแกมาทำแกก็รับอาสารับอาสามาทำตะก้อนสมัยนั้นและสมัยนี้ตะก้อนสมัยที่พระเจ้าอยู่ตึงเดียรถีนะเป็นคนละลัทธิกันมาก่อนจ้ะคนละลัทธิครับเดียรถีนั่นก็เป็นลัทธิของพราหมณ์สมัยนั้นอยู่ในหกอาจารย์นะครับครับผมพกอาจารย์มูนิโครนัตตบุตรมูอชิตะเกสกัมพลนะลัทธิเป็นคนใดคนหนึ่งอ่ะนะลัทธิใดลัทธิคนใดคนหนึ่งอ่ะแล้วที่มูบางทีอาจจะหลายลัทธิที่อยู่ร่วมกันทั้งที่เขาเสียผลประโยชน์คนกันไว้ต่อวันหลังนะครับครับว่าลัทธิพวกนี้ครับอาจารย์ครับครับอันผมขอข้ามโยงข้ามยางข้ามโยงข้ามยางตอบปัญหาของผู้มีกิเลสได้เขาเลยครับอ๋อครับในข้อนี้นะครับผู้มีกิเลสถามมาเรื่องโลกวัชชะโลกวัชชะครับถามว่าโลกวัชชะแล้วก็มีอีกคําถามนึงผู้มีกิเลสถามมาก็คือเรื่องของว่าคนที่เอาอาหารการกินตั้งวัดไปกินเนี่ยคนกินของวัดเนี่ยจะเป็นบาปก็อย่างไรอ่ะไปตกนะไปสติอันนี้ก็เดียวไม่บาปอาจารย์ครับโลกวัชชะโลกวัชชะขอกราบตอบแล้วก็เรียนถามอาจารย์ด้วยนะครับว่าโลกวัชชะโลกตีเตียนอย่างนางมันวิกาเนี่ยโลกยุคนี้สมัยนี้มีเยอะแยะครับคำว่าโลกดีเดียนมีเรื่องในเรื่องของนารีพิฆาตอาจารย์พอจำได้ไหมฮะครับ
นารีพิฆาตนี่ก็ทำให้เป็นโรคติดเดียนครับอาจารย์ครับทุกวันเนี้ยจีวรผ้าสบงหรืออะไรเครื่องไตรปัดเครื่องห่มนุ่งเครื่องนุ่งห่มของพระเนนเนี่ยแม้แต่กระทั่งที่อยู่เป็นของญาติโยมที่ซื้อถวายนะจ๊ะครับครับให้เป็นของญาติโยมซื้อถวายญาติโยมทั้งนั้นที่ถวายอาหารการกินพวกเราทุกวันนี้อืมถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมก็เป็นโลกาวัชชะใช่ไหมฮะครับมันความหมายของมันเนี่ยก็คือว่าคำว่าโลกวัชชะเนี่ยโทษทางโลกนะแปลว่าโทษที่ทางโลกที่มันเกิดขึ้นแล้วเรื่องติดเตียนนั้นมาทีหลังส่วนความผิดที่ความหมายของคำว่าโลกวัชชะเนี่ยคือชาวโลกทำร่วมกันกับพระตัวเองทำร่วมกันเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างพระพุทธเจ้าแล้วก็มีสีกาเข้ามาหรือนารีพิฆาตทั้งหลายเหตุการณ์อย่างต่างๆเนี่ยมันร่วมกันแบบนี้ครับมันทำให้เกิดการตำหนิติเตียนการโจทย์กันการว่ากันขึ้นมาในภายหลังส่วนคำว่าโลกาวัชชะหมายว่าโทษทางโลกถ้าแปลตามคำนะโทษที่มันเกิดขึ้นร่วมกันครับคนทำทั้งคนบ้านทั้งพระทั้งคนบ้านร่วมกันโดยเฉพาะจะเป็นสิ่งที่พระทำแล้วทำให้คนอื่นหันแล้วตำหนิติเตียนและที่ทำนะมันเป็นการทำร่วมกันครับทางโลกคือคนบ้านนะหรือคนที่หรือทำร่วมกับคนบ้านอย่างนี้นะมันเรียกว่าเป็นโลกวัชชะหรือคนบ้านทำเองพระมาได้ทำนะก็เป็นโลกวัชชะเหมือนกันเพราะว่าเขาอย่างนางจินจามนาวิกาเนี่ยหรือไอ้ที่ว่านารีพิฆาตทั้งหลายที่เรื่องเกิดขึ้นเนี่ยครับดังชาวโชว์ไปหมดเนี่ยอันนี้บางทีพระมาได้ทำแต่มันเป็นโลกวัชชะเหมือนเดียวกันเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับทางโลกนะครับเฟซต้องการที่จะค้นหาครับมันบังมันบังสามเณรเนี่ยครับเรื่องตัวเรื่องโลกวัชชะนี่เข้าใจเนาะเข้าใจอันผมเข้าใจครับอย่างครับแต่ว่าผมว่าผู้มีกิเลสเข้าใจก็ครับผู้มีกิเลสเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วเนาะครับแล้วบันถามต่อในเรื่องของว่าชาวบ้านเนี่ยไปเอาของพระในวัดมากินจะเป็นบาปไหมยังไงชาวบ้านก็ให้ทานเขาทำบุญมาเราก็ทำทานไม่บาปครับมันมาใจอย่างอันครับหมายถึงว่ามาทำเรียบร้อยแล้วอย่างอาหารการกินเนี่ยโอ้บางวันเอามาถวายพระเต็มโต๊ะแล้วมันกินมาเสี่ยงนะพระกินมาเสี่ยงนี่นะแล้วคนบ้านกินตัวอย่างหรือกินเปาะหอตัวอย่างเอาปีกบ้านเนี่ยมันบาปหรอครับเพราะว่านี่ครับที่เพิ่นถามที่เพิ่นถามมาเนี่ยผู้มีกิเลสถามมาเนี่ยเพิ่นเคยหันครับเพิ่นเคยหันว่าคนนั้นทำอย่างอันคนนี้ทำอย่างอีผมก็หันมาเยอะครับมีทุกที่มีทุกวัดครับทุกฮะมีทุกวัดคืออย่างอีครับก็จุดสำคัญมันอยู่ที่ว่าที่เพิ่นถามมาเนี่ยจุดสำคัญมันอยู่ที่ว่าพระอนุญาตและไม่อนุญาตถ้าพระอนุญาตแล้วเอาไปกินบ่เป็นหยังครับครับถ้าบ่ได้อนุญาตเนี่ยเอาไปบางทีอาจจะถือวิสาสะเนาะอาจจะอยู่ในครัวกาอยู่ในที่จัดเตรียมอาหารเนี่ยบางทีอาหารมันดีๆโอ้อันนี้เขากินดีกว่าอ่ะกินก่อนพระนี่นะครับมันมีครับจะจิ้มเป็นอย่างนะเนี้ยจิ้มเป็นอย่างตอนที่ทำอาหารแล้วก็จิ้มพอมันหวานมันเค็มอย่างใดนะอันนั้นมันเป็นอย่างแต่ว่าถ้าตั้งใจกินก่อนพระ
หรือเอาซ่อนเนี่ยของดีๆเอาเก็บไว้อ่ะตมัับนบาปครับตับไก่อันนั้นบาปครับอย่างนี้นทะี่โบราณเขาวา่ากันนะครับถ้ามาได้กินสักกรรมเอาซ่อนไว้เหี้ยแล้ครวับก็ผมเอาตัวก็เอากินอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ได้ครับอย่างนี้ผิดครับผมเพราะแตว่่าเขมาันว่าบ่นไดั้้นรับอนุญาตจากพระทีนี้ครับกผรมณีที่อาหารมานักในแต่ละวันแต่ละวันน่ะแล้วก็พระเพิ่นกินไปเสี้ยงเพิ่นก็อนุญาตว่าอ๋ออันนี้ญาติโยมอันนี้ให้ญาติโยมทานเสร็จแล้วก็มันเหลือก็เอากลับไปเนี่ยนะอันนี้มันนี่มันเป็นอย่างครับบ่เป็นบาปบ่เป็นบาปบ่มีความผิดอยู่ตอนนี้ยังมหมัูน่จทะี่เป็นมีบาปเพราหมะู่ว่ทาี่เป็นเพศนะเป็นเปรตเป็นเพศตัวใหญ่ๆสูงๆที่เขาจ้างหันมาวัดแล้วนะนั่นก็คือมันเป็นคือว่าหมูรอดหัวหมูรอดหัวไก่รอดหัวเนาะจีนรอดหัวจีนรอดหัวนอัั่นนนี้เป็อันนนเีป้็นผิดอันนี้นผะิดครคัรบับอันนี้ผิดแต่ถ้าไดอ้ันรนัีบ้อนุญาตถ้าได้รับอนุญาตจากพระก่อนครับผมว่าอันพระอนุญาตแล้วเนี่ยบาพิษครับบางที่ก็เกินแห้งก็เกินเหตุไปนะจังครับเกินเหตุไปมีรถถีบด้วยนะจังครับครับรถถีบเนี่ยแล้วก็มีรถถีบโบราณนะจังรถที่เก่าๆนะที่มีแต่นั่งทางหลังนะครับแล้วเพื่อเอาเหล้าวางอ่ะขันเอาเหล้าวางแล้วเขียนป้ายติดด้วยโรงทานมีคู่ยี่ห้อจ้ะครับถ้ามีแก้วได้กินแล้วก็ไปกินแล้วก็ไปนะป้าประตูวัดเลยนะครับเอาเหล้ามาเป็นโรงทานโรงทานครับโอ้มีนะครับจ้ะครับถ้าผมยังก๊อปไปอยู่ถ้าจะก๊อปไปอยู่อย่างอีกก็ผิดอย่างอีกก็ผิดนะครับครับอย่างอีกก็ผิดเพครารัะบว่าครับเพราะว่ามูลเนี่ยจะเป็นเพศทางจ้ะครับมูลเนี่ยอันนี้โดยเฉพาะเลยนะจ้ะครับว่าเป็นผู้รับผู้ใหญ่นะจ้ะครับมันปัจจัยก็เป็นเพศอย่างเดียวตอนนี้มันจะผิดศีลข้อที่5เนาะครับผมผิดศีลข้อที่5ผมจคะผินดศีลข้อที่สองข้อที่สองด้วยข้อที่หนึ่งข้อที่สองด้วยข้อที่2ครับข้อที่2ด้วยอีเด้อเพิ่นบ่ได้อนุญาตเนาะบ่ได้รคัรับบอกนิุนญเหล้าาตเมาแล้วก็ไปฆ่าไปตีไปฟันกันในพวกนั้นครับฆ่ากันตายด้วยมีมันมีพ่อหลวงก็อย่างกันมีโรงทานเราจะครับโอ้บ่สมควรอย่างอันนะเอามันหันละหายละหันละเดือนละจะครับยันป้ายที่ในโรงทานสุราลงทานสุรายังโรงทานสุราครับแต่มีแก้วเป็ดด้วยโอ้มีแก้วยังมีโซดาน้ำแข็งยังมีพร้อมเลยโอ้อย่างอี้เหมือนได้ละมีแก้ววางเป็นซิปเลยมีแก้ววางเป็นซิปเลยเหมือนได้ครับลงทานงานบุญสามารถนำกลับไปกินที่บ้านได้ไหมนี่เพราะว่าอคนุุณญาโยตแมล้วคุณจรัสนะจันจรัสถามมาครับได้เขาเรียกว่าโรงทานยกขออาจารย์ยกถึงยกอนาถาปิฎกสารครับนั่นมายกอันนี้เอามาตัวอย่างพ้นมานะครับครับเอาตัวอย่างพ้นมาในอนาถาปิฎกสารนะครับของลงทานของอนาถบิณฑิกเศรษฐีน่ะครับผมอ๋ออันนี้เพิ่นมีข้าวอย่างเดียวมีอาหารอย่างเดียวสุราบ่มีครับเอาไปแจ้งมาเจ้าถึงว่าว่าลงทานที่อันเอาก็เอากับเข้ากับป่าไปกินกันในบ้านนะครับนี่เอาตัวอย่างพูดมานะครับครับตัวอย่างของอันนั้นเพิ่นอนุญาตหรออนุญาตครับเศรษฐีเพิ่นอนุญาตว่าเอากินที่นี่ก็ได้เอาไปก็ได้แล้วถ้าคนมันนักเนาะคนมานั่งเขาก็มีที่นั่งกินเขาก็เอาไปก็ไปกินไปกินมันเนี่ยอันนี้มันเป็นยังอันนี้มันเป็นโรงทานอยู่แล้วก็เอาไปกินก็บาพิษแล้วครับบาพิษนะทางวัดก็อนุญาตแล้วอนุญาตแล้วครับครับอนุญาตแล้วครับอันนี้ได้ครับมันเป็นยังยังของอนาถบิณฑิกสี่นี่วันค่ำครับครับสี่โรงแจงมุมบ้านนะครับใครจะมาตั้งใดได้หมดอ่ะ4 ทิศเอามาเอารับแล้วก็เอาไปกินด้วยเอาตัวอย่างพ้นมาเนาะจ้ะครัาบตัวอย่างนั้นมาได้ครับหลวงพ่อครับพระใช้วาจาหวานล้อม
น้อมลาภมาสู่ตนเองและคณะแต่ไม่ได้น้อมมาเพื่อสงฆ์มันเหมาะไหมครับอันนี้ก็แน่นอนแน่นอนแน่นอนว่าอ๋อมันไม่ถูกต้องในวินัยของพระก็มีนะในวินัยของพระก็มีในการที่ว่าเขาเรียกว่าประทุษร้ายตระกูลนะในการที่ไปพูดไปเอาสิ่งของจากญาติโยมหรือจากผู้อุปถัมภ์นี่นะมาเนี่ยโดยการน้อมหลับมาเพื่อตนเองพูดพูดนี้พูดดีก็ตามนะพูดดีก็ตามแต่ว่าเจตนาไม่ดีอันนี้ถือว่าผิดโลกวัชชะนะจังครับเป็นโลกวัชชะด้วยนะโลกวัชชะมันก็เป็นทุกอย่างครับทุกวันจะเป็นโลกวัชชะหมดครับเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นในที่มันในทางบดีเนี่ยครับมันเป็นโลกชาวโลกก็จะผิดศีลผิดธรรมก็จะต้องถูกตำหนิติเตียนแน่นอนครับครับถ้าผมจังครับปัญหาต่างๆผมเลยลืมมันในเรื่องปัญหาของมันอย่างก่อนน่ะปัญหาคำฝันทำนายฝันของพระพุทธเจ้าไปเลยครับมีโยมมีโยมถามลูกเนรเรียนบาลีไหมจบไม่ได้เรียนการเรียนทำอะไรวะไม่ได้สักคำเลยค่ะ ไม่ได้เรียนเนาะไม่ได้เรียนเออไม่ได้เรียนนักทำดีก็บอกว่าไม่ได้ไปสอบกับเพื่อนครับอ๋อไม่ได้ไปเรียนไม่ได้ไปสอบไม่ได้ไปสอบครั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 บจากครับขอสรุปนะครับเหลือ9 นาทีครับจากผมเหลือ9 นาทีครับครับผมเอาโลกับวัชชะนะจากถ้านั่งกินจามายาตัวเองครับสรุปแล้วก็คือโลกับวัชชะเนี่ยเป็นกรรมที่ทำแล้วเสื่อมเสียทำแล้วเสื่อมเสียเป็นอกุศลกรรมนะทั้งพระธรรมทั้งฆราวาสธรรมทั้งธรรมร่วมกันหรือธรรมฝ่ายเดียวพระธรรมฝ่ายเดียวหรือฆราวาสธรรมฝ่ายเดียวหรือธรรมร่วมกันทั้งสองฝ่ายเป็นกรรมร่วมกันอย่างนี้เรียกว่าเป็นโลกวัชชะแล้วก็มีความเสื่อมเสียเกิดขึ้นทั้งแก่ตัวเองทั้งแก่ผู้อื่นและแก่พระศาสนานี่เรียกว่าเป็นโลกวัชชะนะส่วนที่ว่าตำหนิติเตียนคนตำหนิติเตียนนั้นมันเป็นเรื่องผลของกรรมที่ทำนั้นเมื่อมันไม่ดีก็ต้องมีคนตำหนิติเตียนตรงกันข้ามกับทางที่ดีทำกรรมที่ดีไม่ว่าจะทำเองร่วมกันกับชาวบ้านนะหรือชาวบ้านทำเองทำต่อพระก็จะได้รับการยกย่องสรรเสริญในทางตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นที่มันเป็นโลกวัชชะนั้นหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีอย่างเดียวนะครับครับผมจึงทำให้เกิดการตำหนิติเตียนขึ้นมาในภายหลังไม่ใช่ตำหนิติเตียนอย่างเดียวต้องถูกลงโทษถูกจับถูกปรับถูกลงโทษทางธรรมวินัยลงโทษทางกฎหมายนี่เขาเรียกว่าเป็นเกิดจากโลกวัชชะนะครับส่วนมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือนาเรื่องของนางธิดาธิดาของนายช่างหูกเนี่ยเราสรุปเนื้อหาได้ว่าเป้าหมายอยู่ที่พระพุทธเจ้าต้องการจะให้คนได้คนที่ถึงเวลาที่จะบรรลุธรรมที่จะรู้ธรรมไม่ให้พลาดโอกาสอยู่ตรงนี้นะครับไม่ให้พลาดโอกาสถ้าพลาดไปแล้วก็ไม่สามารถจะช่วยได้เพราะฉะนั้นต้องมีเยอะแยะนะครับมีเยอะแยะครับต้องรีบนะต้องรีบในการช่วยเหลือพระพุทธเจ้าก็ต้องรอแล้วช่วยนางให้ได้บรรลุก่อนแล้วจึงไปตายนะพอตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ไม่ได้ไปนรกนะแล้วก็ไปถึงพ่อของนางด้วยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยเนี่ยอย่างเงี้ยครับคือเป้าหมายสูงสุดนี่
อยู่ตรงนี้นะครับครับผมกับนมัสการอาจารย์ครับตัวต่อไปขอกับนมัสการอาจารย์ขออย่าลืมขอต่อในเรื่องของพุทธธรรมนายของพระเจ้านะครับอ๋อครับครับในความฝันของพระเจ้าประเสนที่โกศลในวันต่อไปนะครับในครั้งต่อไปนะครับครับได้ครับได้ครับยังเหลืออีก4ยังเหลืออีก4ข้อเนาะครับผมได้4ข้อขออาจารย์พระครูปอนประจำกับเจ้าบ้านนะครับอ๋อครับครับเขาจะมาเน้นจะไปนอนแล้วกันเนี่ยผมจะสวดมนต์ครับอาจารย์ครับสวดมนต์ครับโชคดีเนอะโชคดีเนอะมีความสุขมีความสุขมีความสบายครับครับมีความสุขมีความสบายปลอดภัยปลอดจากเวรปลอดจากภัยสาธุสาธุอันนี้ก็สามเณรน้อยวัดป่าแดงสามเณรน้อยสังเหลือบางทีสังเหลือก็บอกว่าให้เอามาแบ่งกันบ้างอ้าวแล้วทีนี้ยังเหลือเวลาอยู่วันนี้ดังที่ตามปกตินี่เราจะถึง11นาฬิกาแต่ว่าวันนี้จะต้องเข้าครัวมีโยมมาทำอาหารวัดพระสิงห์เนี่ยจะมีโยมมาทำอาหารถวายทุกวันแต่ว่าวันนี้มีมาคนเดียวเพราะนั้นจะต้องช่วยกันทำอาหารมานานๆจะมีทีอย่างนี้แต่ตามปกติก็จะมีโยมมาทุกวันทำอาหารถวายพระทำอาหารเพลถวายพระนะแต่วันนี้โยมไม่สบายนะโทรมาบอกว่าเออมาไม่ได้ก็จะต้องทำอาหารเองเหมือนกับผู้พูดนี่ที่อยู่ในวัดพุทธมหาธาตุที่ประเทศไอร์แลนด์เนี่ยก็ทำอาหารเองทุกวันยกเว้นวันที่มีโยมทำอาหารสำเร็จมาจากบ้านมาถวายเพลแต่ที่นี่นานๆมีคือเขามีโยมมาทำทุกวันมีโยมเจ้าภาพมาทำอาหารถวายทุกวันแต่วันนี้มีมาคนเดียวเลยจะต้องไปช่วยกันเหมือนกันนะต้องไปช่วยกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยว10:30นี่10:30พอดีหลวงพ่อขอรับคารวาสสามารถแสดงธรรมได้ไหมโอ้ได้แน่นอนคารวาสแสดงธรรมได้ได้เมื่อมีโอกาสมีความรู้มีความสามารถและมีคนต้องการฟังหรือมีการสนทนาธรรมก็แสดงธรรมได้เหมือนกับที่การจัดปาฐกถาธรรมการจัดการอภิปรายร่วมหรือเชิญคารวาสเนี่ยไปพูดธรรมะในสาขาวิชาต่างๆอย่างอภิธรรมเนี่ยนะอภิธรรมนี่อาตมาก็ขออาจารย์ประเสริฐพีระวงศ์นะเป็นบรรยายธรรมก็คือแสดงธรรมนี่แหละในเรื่องของอภิธรรมเนี่ยรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าขอคารวาสเพราะฉะนั้นที่ถามมาว่าคารวาสแสดงธรรมได้ไหมเนี่ยได้โยมมีความรู้มีความสามารถในเรื่องธรรมก็สามารถแสดงได้เมื่อมีโอกาสมีเวลาถ้ามียิ่งมีคนเชิญมานะยิ่งมีคนเชิญมายิ่งดีนะยิ่งดีก็ไปเลยขึ้นเวทีเลยนะไม่ขึ้นธรรมะนะเพราะว่าเขาจะไม่นิยมพระคารวาสจะไม่นิยมขึ้นมานั่งบนธรรมะก็ขึ้นบนเวทีบนสเตจหรือขึ้นอะไรเขาเรียกโพเดียมขึ้นพูดอย่างนั้นเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ได้มีเยอะโดยเฉพาะในเมืองไทยเรานี่ก็จะมีอนุสาวนาจารย์ทหารเนี่ยอนุสาวนาจารย์ทหารอย่างนายพลท่านนายพลนเรศจิตรักเนี่ยก็จะมีคนเชิญไปพูดบ่อยๆเชิญไปแสดงธรรมมันก็คืออันเดียวกัน
นะแสดงธรรมให้กับคนอื่นฟังหรือบางทีจัดมาในรายการทางวิทยุโทรทัศน์จัดรายการทาง YouTube ทางเฟซทางไลน์เนี่ยที่เป็นคฤหัสถ์แสดงธรรมก็เยอะนะพูดโดยเฉพาะอย่างอาจารย์จุจินนะบริหารวนเขตที่เก่งอภิธรรมนะอาจารย์สุจินนะรู้สึกจะเป็นสุจินนะสุจินหรือสมจินทำไปโอ้เก่งมากเป็นฆราวาสเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็จบอภิธรรมบัณฑิตแล้วก็สอนอภิธรรมสอนธรรมะทั้งในอภิธรรมทั้งในพระสูตรทั้งในอะไรกับเก่งมากอย่างนี้ก็มีตัวอย่างเยอะนะตัวอย่างเยอะฆราวาสไม่ต้องกลัวไม่ผิดในสมัยพุทธกาลก็มีสมัยพุทธเจ้าสมัยพุทธเจ้าก็มีอุบาสกที่แสดงธรรมได้การแสดงเวลาที่เหมาะประมาณเท่าไหร่ขอรับหมายความว่าอย่างไรการแสดงเวลาที่เหมาะประมาณเท่าไหร่มันก็แล้วแต่สถานที่นะแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่บุคคลไอ้ที่จะแสดงเนี่ยนะไม่ว่าฆราวาสไม่ว่าจะพระโดยเฉพาะพระนี่ก็จะต้องมีคนนิมนต์ไปแสดงธรรมเทศหรือบนอยู่บนธรรมะในงานต่างๆหรือในกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นก็นิมนต์พระไปพูดไปแสดงธรรมรวมทั้งในงานนั้นถ้ามีฆราวาสพูดด้วยก็หมายถึงว่าเป็นผู้แสดงธรรมเหมือนกันเวลานี่ก็เอาตามสถานการณ์ตามเหตุการณ์นะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นเวลานั้นเวลานี้โดยเฉพาะในการจัดรายการวิทยุนี่ก็ต้องจัดเวลาที่มีคนฟังเนี่ยอย่างรายการที่มีตามใจผู้ชมเนี่ยถ้าไปจัดในตอนกลางคืนเขาหลับหมดก็ไม่มีเข้าชมไม่มีคนฟังนะเพราะนั้นรายการวิทยุนี่ก็เหมือนกันก็เวลาที่ดีที่สุดก็เป็นเวลาตอนกลางวันตอนกลางวันตอนเย็นตอนกลางคืนที่คนอยู่บ้านอย่างเงี้ยนะอันนั้นเรื่องการแสดงธรรมที่ว่าเวลาไหนเหมาะเนี่ยนะมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์กับสถานที่การอาราธนาศีลของพระสงฆ์ให้แก่ฆราวาสบางวัดให้ฆราวาสกล่าวคือทั้ง5ข้อเองผิดถูกอย่างไรโอ้การให้ศีลนี่ก็มันก็มีอยู่แล้วที่วิธีการสมาทานน่ะถ้าสมาทานกับพระก็พระว่านําแล้วก็ตัวเองก็ว่าตามในการสมาทานเองเราก็ว่าเองหมดอยู่แล้วสมาทานวิรัติว่าเองหมดแล้วเนี่ยเราอยู่หน้าพระแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็สมาทานเองหรือแม้แต่สัมปัตตวิรัติเนี่ยนะการไม่ต้องสมาทานไว้ก่อนปุ๊บปั๊บมีเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยมีเรื่องเกิดขึ้นปุ๊บปั๊บก็ปฏิบัติเลยอย่างนี้เรียกว่าสัมปัตตวิรัติเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ว่าเองก็ไม่ผิดนะว่าเองก็ไม่ผิดนี่บางทีทางประเทศพม่าเนี่ยนะประเทศพม่านี่จะมีว่าพระนำนิดเดียวนำนิดเดียวว่านโมตัสสะนิดเดียวนั่นพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิเนี่ยนะก็ฆราวาสผู้รับศีลจะว่าเองหมดตั้งแต่ปานาติปาตาเวลาดีไปจนถึงสุลาเมระยะนั่นนะว่าเองหมดมันก็ได้ไม่ผิดหรอกนะไม่ผิดแล้วแต่ว่าประเพณีของแต่ละที่ท้องที่จะไม่เหมือนกันถ้าสมาทานถ้าว่าตามพระหมดก็ได้
ว่าตั้งแต่นโมตัสสะไปจนจบนู่นเลยยกเว้นข้อสรุปไม่ต้องว่าพระว่าเองพระว่าเองก็สรุปศีลการแสดงธรรมพูดกระทบกระทั่งบุคคลอื่นเหมาะไหมอันนี้มันผิดอยู่แล้วการพูดสอดเสียดพูดเพ้อเจ้อมันมีผิดในข้อตรงที่พูดนั่นแหละไปกระทบกระทั่งคนอื่นก็เป็นการไม่เหมาะสมดีไม่ดีก็จะมีโทษคนฟังไม่เข้าใจก็อาจจะมีการตอบโต้อาจจะมีการจองเวรแก้แค้นกันก็มีนั่นเป็นการไม่เหมาะสมในการที่จะไปพูดกระทบกระทั่งคนอื่นไม่ถูกต้องอยู่แล้วผิดศีลข้อที่4อยู่แล้วในข้อมุสาวาทเป็นวจีทุจริต4อย่างนะพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อไปกระทบกระทั่งคนอื่นก็เข้าทำนองพูดส่อเสียดเสียดสีเยาะเย้ยถักถางอันนี้ไม่ได้อยู่แล้วเอาละวันนี้พอสมควรแก่เวลานะเราจะได้แผ่เมตตาแผ่เมตตาก่อนจบรายการเราแผ่เมตตาไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกทั้งหมดทุกตัวทุกตนสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่แม้กระทั่งนุ่นต้นไม้ใบหญ้าแผ่เมตตาไปไม่ให้ใครไปตัดมันจะตายเนี่ยนะในวินัยของสงฆ์นี่ก็พระพุทธองค์ก็ห้ามพระนะไม่ให้ไปพลากของเขียวที่เกิดอยู่กับที่เนี่ยให้หลุดออกจากที่ไปเป็นอาบัติเพราะว่ามันตายไงต้นไม้ใบหญ้ามันก็เหี่ยวก็เฉามันก็ตายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราแผ่เมตตาไปให้ทุกคนโดยไม่เจาะจงเรียกว่าอโนทิสสภารณาแผ่ไปทั้งเมตตาทั้งกรุณามุทิตาอุเบกขาในทั้ง8ทิศไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่หยุดนะแผ่ไปส่วนโอทิสภารณาก็แผ่ไปจำเพาะเจาะจงไปแก่ญาติพี่น้องคนที่รู้จักมักคุ้นหรือคนที่ไม่รู้จักก็ตามเราจะเจาะจงไปโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเราแผ่ไปให้กับคู่กรณีในสงครามไม่ว่าจะในกาซาฮามาสกับอิสราเอลหรือในยูเครนรัสเซียกับยูเครนอย่างเงี้ยนะในพม่านะกับรัฐบาลกับชนกลุ่มน้อยอะไรต่างๆหรือที่อื่นๆในประเทศอื่นๆที่มีการรบราฆ่าฟันกันก็เราแผ่เมตตาไปเพื่อให้เหตุการณ์ให้สงครามทุเลาเบาบางลงจนกระทั่งยุติการทำสงครามกันอันนี้ก็ก่อนที่เราจะแผ่เมตตานี้ก็มีข้อมูลมาเพิ่มเติมมีข้อมูลมาเพิ่มเติมในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เหตุการณ์วิกฤตมากคนทุกภาคเศร้าโศกสันทั่วโลกเป็นห่วงครันคนในนั้นจะต้องตายเพราะที่อยู่มีน้อยคนเป็นร้อยเป็นล้านหลายอยู่เดิม200,000รายที่เหลือเป็นผู้ลี้ภัยสหรัฐประกาศว่าถ้าหากข้าอยู่ต่อไปจะหยุดส่งอาวุธให้แก่อิสราเอลีอิสราเอลได้ทำการรุกล้ำสถานที่ในกาซาอีกทีไม่ยอมฟังคำตักเตือน โจมตีทางอากาศขนาดหนักไม่ลางเลือนดูแล้วเปรียบเสมือนเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ไม่ใช่เป็นการฆ่ากลุ่มฮามาสเพียงเท่านั้นแต่หวังล้างเผ่าพันธุ์มวลชาวปาเลสไตน์ตามคำพิพากษาศาลอาญาโลกที่ได้ตัดสินห้ามเอาไว้เมื่อหลายวันที่ผ่านมาเนทันยาฮูย้ำต้องหั่นห้ำในกาซาสงครามต้องเดินหน้าจนชนะเสร็จสมบูรณ์ฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษนั้นจะไม่หนุนจากบูกลายเป็นบุญให้หยุดรบในราฟาเพราะคนบริสุทธิ์ถูกอาวุธจะมรณาถ้าบุกเมืองราฟาจากฝ่ายอิสราเอลสงครามจะลามมากสู่ภูมิภาคไม่อาจเว้นและอาจจะกลายเป็นสงครามโลกครั้งต่อไปเป็นสิ่งน่ากลัวมากจึงไม่อยากให้เกิดได้ขอแผ่เมตตาไปให้สงครามยุติพลันพอเจริญพร